ได้คำตอบหรือยังถามหัวใจของเหล่านักสู้ลองสิลองตรองดูว่าเราต้องสู้กับใครศัตรูประชาธิปไตยฟังเพลงนี้ไงจะเล่าให้ฟังมือที่มองไม่เห็นคือต้นตอของทุกปัญหาเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาสองครั้งสองคราคงจะชัดเจนล่วงผ่านถึงปี35เห็นข้าประชากลางเมืองเห็นเห็น53เลือดสาดกระเซ็นปีศาจเลือดเย็นยังคงลอยนวลย้อนไปยังเจ็บไม่น้อยสริก500พ.ศ.หวยหวนถนอมประพาสก็ล้วนเครื่องมือก่อกวนประชาธิปไตยบันไดของความสูงส่งเราไม่ลืมหลงเลยไม่สงสัยเผยตัวชัดเจนแล้วไงว่าใครเล่าใครเป็นเจ้าของมือสีเสามันตายไปแล้วยายเที่ยงยังอยู่นี่คือกระสือคนคอสอชอนะคือหน่วยงานแย่งยื้อประชาธิปไตยตุลาการและปปชร่วมกกต.ไม่ต้องสงสัยคตส.ก็ร่วมเป็นใจกรรมการสิทธิ์ไร้ตรวจการแผ่นดินเข้าข้างกันอย่างเห็นๆหลายปีที่เป็นเหมือนเราแบกหินสว.แต่งตั้งยนยินรู้เห็นเป็นใจเครือข่ายหมู่โจรปล้นแล้วก็ยังปล้นอีกเขียนฉีกเขียนฉีกทหารโลดผูนขอถามด้วยความอ่อนโยนเหล่าราษฎรจะว่ายังไงอ่ะสุดท้ายคือเจ้าของสื่ออยู่ดีอยู่หรือสงสัยสงสัยอ่ะให้ปลองดองปลองดองกับใครสมุนบ้านใหญ่มันไม่ปลองดองได้คำตอบหรือยังถามหัวใจของเหล่านักสู้รู้เพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องสู้กับใครเลวจริงนะพรรคเพื่อไทยอยู่ๆก็ไปร่วมเผด็จการได้คำตอบหรือยังล่ะถามหัวใจของเหล่านักสู้รู้เพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องสู้กับใครเลวจริงนะพรรคเพื่อไทยอยู่ๆก็ไปร่วมเสพสมกับเผด็จการ